块是吧？对。So you have to right? เจอพี่ว่านธนกิจแล้วก็คุยกันยาวเลยพี่ว่านไม่ยอมปล่อยกลับวันวานไม่ต้องการ
ทุกท่านนะคะพร้อมด้วยทีมงานของเราค่ะวันนี้เราเจอกันอย่างอบอุ่นจริงๆนะคะกับงานฉลองการเปิดร้านอย่างเป็นทางการซึ่งแน่นอนว่าในภาคบ่ายวันนี้เราจะมีช่วงเพลสกันด้วยนะคะแต่ช่วงเช้านี้เราถือว่าเราจะเจอกันในครอบครัวกันก่อนนะคะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของเรามากันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะเพื่อมาร่วมแสดงความยินดีนั่นเองนะคะลำดับแรกตรงนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญดร.วรรณวิรัตวิรัตนิพาวันกรรมการผู้จัดการบริษัท Y&O จำกัดนะคะให้เกียรติขึ้นกล่าวต้อนรับทุกท่านขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะสวัสดีค่ะฝนนะคะก็วันนี้เริ่มดีนะคะเริ่มงามยามดีวันจันทร์ที่20พฤศจิกายน2560นะคะก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนน้องๆเพื่อนๆพี่ๆอย่างทางงานนะฮะแต่ละท่านจะเป็นผู้ใหญ่ท่านละคือ CP แท้นะครับผมเองตอนมานี่คิดว่าไม่รู้จะอยู่นานเท่าไหร่ปีนี้เป็นปีที่36ใน4ปีนะครับแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวจริงๆนะฮะผมบอกเท่าไหร่ผมก็เดินผ่านทะลุไปนะฮะถ้าไปโรงแรมจะสังเกตตลอดเวลานะบางครั้งเนี่ยก็ยังเป็นห่วงนะฮะเพราะสถานที่มันใหญ่อะจะทำยังไงถึงเอาคนงานแบกหนามนะตอนนี้เราไปที่ไหนเนี่ย CB Land ก็ขยายต่างจังหวัดเยอะนะต่อไปนะฮะของเชสเตอร์ก็ได้นะเมื่อก่อนนี้กินเชสเตอร์เป็นประจำผมกล้าพูดได้นะในชีวิตผมนี่นะหนึ่งผมไม่กินเนื้อเลยนะตั้งแต่เกิดมาคุณแม่ก็ถึงสิงห้าก็ไม่มีเนื้อเลยแล้วผมอยู่อเมริกาได้อย่างไรก็คนตายจริงๆกินได้ก็แค่ไก่กับปลาเพราะฉะนั้นผมว่าผมกินปลามากที่สุดนะไม่ใช่ผมต้องปลามากที่สุดกับไก่มากที่สุดเรามีคอนโดขายอยู่ตั้ง30กว่าจังหวัดนะฮะกำลังคิดอยู่ได้ทานกาแฟด้วยนะโอ้นะอร่อยนี่เอาไหมฮะได้คูปองไปซื้อของที่เซเว่น100บาทแจก500เลยนะนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้พร้อมแล้ว4 2 2 1แล้วมาดังไปทางด้านของที่งานที่ใหญ่นะคะวันนี้เราพร้อมให้บริการแล้วนะคะนี่คือการเปิดอย่างเป็นทางการนะคะพร้อมให้บริการกับทุกท่านค่ะขอใจนะคะสำหรับใครที่ชอบกันทอดในรสชาติจะเป็นนะคะจากทูมิสิตจาก AF ทั้งหมดเลยนะคะเชิญเลยค่ะและเดอะวอยซ์ด้วยนะคะเชิญเลยค่ะคุณบัชชา AF นะคะคุณน้ำ AF คุณหนุ่มเดอะวอยซ์นะคะคุณเบสเดอะวอยซ์ค่ะมาเลยค่ะเรียนเชิญทุกคนนะคะร่วมเฉลิมฉลองแสดงความยินดีด้วยกันนะคะสื่อมวลชนตากล้องนะคะฝากจัดมุมสวยๆได้เลยนะคะหากท่านใดยังอยู่ในมุมที่ไม่สวยที่สุดแนะนำได้นะคะทุกคนนะคะมองกล้องนะคะฝากมองกล้องสักนิดนึงนะคะขอต้องด้านหลังสักนิดนึงนะคะวันนี้เรามีสื่อมวลชนมาร่วมแสดงความยินดีกับเราเยอะจริงๆค่ะแสดงความยินดีนะคะและไก่ที่นี่อร่อยจริงๆยกนิ้วถูกใจกับไก่เรานิดนึงค่ะไก่เราอร่อยจริงๆค่ะด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะคะความสะอาดของน้ำมันรำข้าวที่เราเลือกใช้เราใส่ใจกับผู้บริโภคนะคะทุกความที่มีกับกรอบนอกนุ่มในที่นี่ที่เดียวค่ะ30ปีภาพที่ไว้แล้วภาพของพอดีสารต้องไม่ดูเอาละค่ะวันนี้กราบขอบคุณผู้บริหารของเราทุกท่านนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะผู้บริหารระดับสูงที่สามารถลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 1,000 บาทได้เราแจกจำนวน5รางวัลด้วยกันนะคะกิจการง่ายๆที่จะร่วมทำบอลครั้งนี้ค่ะ
ก็แค่ถ่ายภาพร่วมกับแฟนป๊อปนะคะหรือเป็นโอฟาเนสของเราแสดงสีหน้าอาการแบบว้าวเอาแบบใหญ่ที่สุดเล่นใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็โพสต์ใน Facebook หรือ IG ของคุณนะคะฝากติดแฮชแท็กการใหญ่ว้าวฟาเนสจากทีมที่เราด้วยนะคะหลังจากนั้นเราจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่27พฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งไม่นานเลยเดี๋ยวเราได้รู้จักกับผู้โชคดีนะคะสามารถติดตามเลยพร้อมกันได้ทาง Facebook ของ Friday ของเราได้เลยนะคะอย่าลืมยิ่งโพสต์มากยิ่งมีสิทธิ์มากด้วยนะคะและเดี๋ยวอย่าลืมนะคะขอบคุณค่ะ
ใจใส่เกียร์นะเดี๋ยวพักนิดก่อนพักนิดนะได้กินรับไฟไหมดีไหมห้ามมีหมูหรอมีไก่ทอดได้มีไก่ทอดมีข้าวไก่ทอดด้วยเธอดูเนี้ยอันนี้ขอที่เมนูที่ต้องทำอย่างอะไรเนี่ยเลือกนี่ไปนะมันสวยอ่ะนี่คงมือด้วยเย้ไปดูการนิดนึงนะคะแต่ก็เริ่มจากเด็กเลยใหม่ก็ไปเริ่มจากเด็กใหม่ไล่ตอนนี้ตอนนี้โหเราก็ไม่หลงทำนี้ด้วยเราจะ
จะเป็นตอนที่คุณแม่บอกตอนที่สุดครับผมเราจะไม่ไปเล่นเพราะว่าอย่างทุกคนเนี่ยทำคนที่ทำแต่ออกมาดีครับตอนนี้เนี่ยทำไปแล้วก็ช่วงนี้ไล่เลยครับเป็นที่สองนี่ตอนนั้นชื่อแต่เปิดแต่เปิดตัวแล้วชื่อเรื่องแม่ท่านมาเข้าวันที่3พฤศจิกายนนะคะชื่อเรื่องตับอ่อนเลยนั้นขอสรรพนามชื่อเรื่องเป็นหนังรักอ๋อเหรอตับอ่อนค่ะอยากรู้ใช่ป่ะไปดูค่ะ3พฤศจิกายนตับอ่อนเลยนั้นขอสรรพนามตับอ่อนเลยนั้นเดี๋ยวนี้ขอความรักเขาไม่พอใจแล้วใช้ขอตับเลยไม่เปิดตัวแล้วก็หายเปล่าหรือว่าไปยิ้มให้หนูตับอ่อนแต่ที่ไม่เปิดตัวใช่ไหมปั้นแล้วแล้วแล้วโอ้ยน้องไห้เลยยอดต้นไม่ทันไม่ได้ไม่ได้เขาจ่ายตังค์เราไปเราไปตัวไม่ดีไม่ได้ขนาดนี้ขอบคุณที่ช่วยเลี้ยงเขาสองคนเลยค่ะขอบคุณค่ะอาสาเลยไปแล้ว
ายตรงเนี้ยสัมภาษณ์อะไรแบบนี้เลยไม่เห็นด้วยอ่ะ ไม่เห็นนะ ไม่เคยเห็นนะ ไม่เคยเห็น
วันนี้หนูว่าสระครึ่งหัวมาสระครึ่งหัวพับพับเพราะว่าสระเมื่อวานแบบว่าเมื่อวานแบบมัดผมไว้ตลอดเวลาก็เลยเล่นเป็นทรงก็เลยต้องสระครึ่งหัวสระครึ่งหัวมันเป็นวิธีที่ดีมากเลยถ้าหนูรู้วิธีนี้นะหนูจะสระครึ่งหัวตั้งแต่อยู่ในบ้านนี้เลยหนูที่รู้มันทำได้การที่เรามัดผมไว้ใช่ไหมแล้วก็สระแค่ตรงเนี้ยเพราะมันจะมันแค่แบบเราไปเยี่ยมมากแล้วก็ไหลแล้วก็ออกว่านไปไงขายเสื้อผ้าได้ยังเอาไปขายยังเนี่ยขายแต่ในวงเนี่ยจะว่าหรอพวกเขาจอสินค้าเป็นการใช้อย่างเงี้ยหรอห้ามเอาไปทำคุณใส่นะคะถ้าอยู่มาวันหนึ่งฉันเปลี่ยนไปให้วันนึงเปลี่ยนไปไม่ได้จะทำอะไรอ่ะมีได้กินน้ำเยี่ยมของลูกคะมีได้กินน้ำเยี่ยมรู้ไหมว่าชั่วโมงในการเป็นคนออกอะไรนะของเป็นเรื่องรู้ไหมว่าเสื้อผ้าเป็นชั่วโมงเราจะแย่กว่าอันอื่นเหรอเราอ่ะพอแล้วจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมจะแย่อะไรเป็นอะไรจะแย่อะไรแย่ที่ยืดแย่ชุดชั่วโมงครึ่งแย่เสื้อยืดกับเสื้อไม่ยืดเนี่ยนะทำไมเสื้อสีอื่นยังไม่ชุดเสื้อสีอะไรนะดำค่ะสีดำดำเกือบ20ตัวแล้วก็ซื้อมาเยอะเว้ยคือซื้อมาแล้วหาไม่เจอแล้วก็เลยโมโหก็ซื้ออีกแล้วก็หาไม่เจออีกเราก็ซื้ออีกจนแบบรอบท้ายๆก็จะโมโหแบบบางอันยังไม่แก่เลยนะครับหรอหรอตัวนึงอ่ะ 1,900 อ่ะฮะมีกางเกงอยู่ตัวนึง 1,900 ยังไม่ได้แกะป้ายอันนั้นกางเกงยีนมันออกมองวาวอ่ะใส่ให้หนูแต่ส่วนมากจะใส่ไม่ได้ใส่แล้วก็ออกมาไม่สวยใช่ตัวนั้นก็มีนะไม่ใช่คนมันไม่โอเคมันปวดมันรู้ขาพี่วันนี้น้องใช่เพราะว่าชานั้นซื้อกางเกงแพงและกางเกงยังไม่ยืดใส่ครั้งแรกมันก็จะมีความเล็กอย่างนี้แหละที่ใส่ตรงซีนนั้นลืมไว้กับคนอื่นและเขาไม่เอาคืนก็เลยต้องไปซื้อมาใหม่แต่มันไม่มีแบบเดิมใหม่มันเป็นแบบเนี้ยมันคือเลกกิ้งชัดๆเลยอ่ะแต่กูไปต่อไปว่างจะไปถ่ายรูปโพสหรอรับจ้างถ่ายรูปมือพี่ไม่รู้ด้วยหรอพี่ไม่รู้แต่งหนูได้ไงเนี่ยรูปหนูแปะอยู่ในงานนะแล้วพี่ก็มาทำงานอ่ะจะโกรธพี่จะไปบอกพี่นายบอกว่าพี่ไม่ใส่ใจหนูพี่ไม่ใส่ใจหนูพี่ก็รู้ดีว่าหนูมาไอ้นี่ไงต้องหนูอยู่ตั้งแต่สี่โมงแล้วเนี่ยสี่โมงแล้วเนี่ยพี่รู้จักแล้วก็เลยไม่ได้ที่หนูสั่งพี่ก็เลยถามว่าใครที่จะได้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยเยอะไปหมดเลยสายการเมืองการเศรษฐกิจพี่อะพี่เขาเป็นพี่เขาถามว่าหนูเป็นใครทำไมพูดบอกทำไมพูดเรื่องนี้บอกนั่งเบิร์ดเดินไปไหนระวังโทรศัพท์ให้หมดแบตอัพมาใจเย็นๆไม่ใส่ในข้อผิดคือขาเล็กอะไม่เกมมันทำเกมใหม่เว้ยยังไม่ยืดเกมดำด้วยไงอันนี้คือใส่เสื้ออีนี่นะโอ้โหหนูใส่พกเสื้อเป็นชายเสื้อแต่ก็จะมีความแบบเยอะแยะตรงนี้ที่เป็นตัวมาเลยใหญ่ใหญ่แต่แห้งเลยจะได้แบบขับไปเยอะไม่ไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะ
ูกแมวใช่ไหมให้ดูน่ารักกว่าจำลองได้ไหมอ่ะใหญ่มากอ่ะใหญ่กว่าพี่หมูอ่ะผู้ชายผู้หญิงคู่คนละคุยเนี่ยขอดูเย็นเดย์
ไปด้วยอ่ะอันนี้คือมันจะมาตอนไหนก็ได้แล้วแต่ใจบูใจยังไม่แลกข้าวกินได้หรอกทำไมไม่แลกมันคิดตังค์นะลูกเป่าคิดจริงๆนะคะปกนะจริงนะโดนตกไหมไม่เลยนะถ่ายไปเนี่ยได้ได้ไปไหนบีเจไปไหนไปหามะพี่นาเป็นคนถามว่าโยนเท่าไหร่อ่ะว่าล่าสุดพี่ช่างเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วประมาณ3กิโลแต่ตอนนี้น่าจะขึ้นแล้วละมั้งส่วนตัวจะใหญ่กว่าเชื้อป่ะใหญ่กว่าอะไรนะเพราะว่าน้ำเกลือมันใหญ่ไปกว่าใหญ่กว่าของใครนะใหญ่กว่าไอ้เฟยของที่ไหนบ้าไอ้เฟยมันเป็นหมามันน่าจะใหญ่กว่าอยู่แล้วแต่นี่แบบมันแบบบ้าถ้าแมวฉันใหญ่กว่าไอ้เฟยบ้าแต่ว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าแมวที่บ้านที่อายุ7ปีอีนี่6เดือนใหญ่กว่าตัว7ปีใหญ่กว่าตัวปีหนึ่งใหญ่กว่าตัวผมไม่เคยมีเจอแมวตัวไหนเล็กกว่าใหญ่กว่ามันเลยอ่ะกินยังไงตัวอะไรให้กินก็ให้กินปกตินะไม่เข้าใจอ่ะเพื่อนถามว่าไหนหว่าอ๋ออิงใช่ไหมไทยเด็กเขาไลฟ์เกมอะไรบ่อยสุดสลิปเตอร์เขียนถูกเพราะว่าไม่ได้เขียนนานอ่ะตอนแรกเซิร์ชชื่อไทยโอจัดเพื่อนก็ไม่รู้สึกแบบว่าภาษาแค่ภาษาเดียวกันของชาติหรอกเพื่อนก็ไม่รู้สึกอะไรเลยอย่างเงี้ยหรอไม่ได้ไม่เท่าไหร่แม่แม่แม่ครอบครัวมีใครบ้างไม่ต้องนั่งคุ้มไรก็ได้มั้งจริงไหมไม่สามคนต้องนั่งคุ้มไรได้หรอมีแค่พ่อแม่แล้วก็ลูกคนเดียวไม่น่าต้องนั่งคุยไลน์ปะคุยอะไรกันแบบวันๆเลขที่เท่าไหร่นี่คือถามบ้านเลขที่อยู่เลยส่งรูปไปเปิดให้ดูกันก่อนดีทำไมเพื่อนไม่ตอบเลยอ่ะเพื่อนไปเซิร์ชอยู่ว่าบายเกมเมอร์เป็นไงใครนะพี่เน็ต
ม่เอาอ่ะไม่ชอบญี่ปุ่นไปแล้วก็สวยๆอ่ะแต่ถ่ายรูปสวยแต่ตอนนี้ผมไม่ชอบไม่เอาอ่ะไปแล้วเดี๋ยวทางเขาก็เรียกคุณมาไม่เห็นมีอะไรต่อเลยอ่ะสแกนดิสแกนดิไม่สแกนใช่ไหมได้ไม่ได้ได้มันมีเวลาอยู่ต้องกดไว้เดินเข้าห้องน้ำผู้ชายทุกครั้งเลยอ่ะมันแบบถนัดซ้ายเขาเดินข้างซ้ายเลยอะไรไม่คิดว่าฉันไม่เห็นหรือไงเอาเฮ้ยที่เดียวกันด้วยจะไปไหนวันนี้วันนี้มาได้ไงเนี่ยเราตู้มาแล้วกลับไปปะอยู่หอในอยู่อะไรนะหอในอยู่หอในด้วยเด็กเรียบร้อยเหรออยู่หออะไรB5อยู่4คนอันนี้เอาอะไรขอคิดประมาณใจสอบจะสอบจะสอบคุณต้องไปอ่านหนังสือแกขอมาขอที่เดียวเลยฉันก็จะสอบเหมือนกันฉันก็แย่หน่อยช่วงนี้งานแม่งเยอะมากลงทะเบียนยังวันนี้ลงทะเบียนวันแรกปีสองลงวันที่22ลงวันที่22ปีสี่ลงตรงนั้นอ่ะรู้ดีเขาพูดปีสี่แต่ทำไมแบบฉันลงทะเบียนแล้วฉันแก้ไขวิชาเรียนไม่ได้วะมันต้องรอให้หมดช่วงเราไปเพิ่มต่อใช่เหรอใช่มันต้องรอของที่มีจบก่อนแล้วมันจะมีช่วงเพิ่มต่อที่ได้ไหมใช่เหรอลงก็คือช่วงนี้ก็คือลงได้ไม่ใช่เหรอจริงๆหนูมีให้หลังมาสิทำอะไรบ้างมากนะคะเอาละค่ะแล้วก็ฝนค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถามนิดนึงว่า
สำหรับคำว่าเปิดประสบการณ์ใหม่กับ Friday เป็นยังไงบ้างได้เลยค่ะก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ทุกท่านมาร่วมงานวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยส่วนคำว่าเปิดประสบการณ์ใหม่เนี่ยขอให้ทุกคนมองอร่อยนะคะที่ทำงานแบบที่แคชชวลบ้างไม่ต้องฟอร์มอลมากนะคะแล้วก็มีอาหารมีเครื่องดื่มทั้งกาแฟแล้วก็ไม่ใช่กาแฟเนี่ยให้บริการทุกท่านตั้งแต่เช้าไม่ว่าจะเป็นเบรคฟาสต์นะคะหรือว่าตอนบ่ายเนี่ยก็มีกาแฟกันง่วงนะคะ AF2 นะคะคุณน้ำ AF11 นะคะคุณหนุ่ม The Voice และคุณเบส The Voice นะคะให้เก็บถ่ายภาพร่วมกันด้วยขอเสียงปรบมือด้วยค่ะวันนี้มาอยู่กับเราตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะมาร่วมแสดงความยินดีกับเราในครั้งนี้ด้วยขออนุญาตแบ่ง2ฝั่งนะคะเอาละค่ะวันนี้อ่ะอยู่ร่วมเป็นเกียรติด้วยนะคะขออนุญาตร่วมเฟรมถ่ายภาพด้วยค่ะขอทุกท่านกดไลค์ให้กับร้านเราสักนิดนึงนะคะด้านหลังจะเป็นวิดีโอนะคะทุกคนแบบว่าที่ได้เคลื่อนไหวได้1 2 3ขอชิมอีกสักหนึ่งภาพนะคะและลำดับต่อไปนะคะขอเชิญเหล่าหนุ่มสาว Fridays นะคะร่วมถ่ายภาพร่วมด้วยค่ะขอเชิญพี่นุ้ยณัฐนรีสัมพงษ์นะคะพี่อาร์มโสรสตรีรัตนโรจน์นะคะพี่แตนกมลรัตน์เหล่าอรุณด้วยนะคะเดี๋ยวขอจัดมุมสักนิดนึงนะคะวันนี้เรามีหลายๆท่านมาร่วมแสดงความดีๆนะคะและนี่คือพลังของพวกเราเหล่า Fridays ค่ะที่จะคอยต้อนรับทุกท่านที่อยู่ที่นี่นี่คือสาขาแรกเท่านั้นนะคะโอ้โหวันนี้มองออกไปนอกกระจกนี่ตกใจเลยนะคะเหล่าแฟนๆของหนุ่มฮอตสาวฮอตของเราวันนี้นะคะมองกล้องด้านหลังด้วยนะคะเอาละค่ะและลำดับต่อไปนะคะขอเชิญคุณอัศวินทับทิมแท้และคุณสโนเกอร์สุภนิดาอ่วมงามทรัพย์นะคะน้องๆทีม Fridays นะคะถ่ายภาพร่วมกันร่วมด้วยค่ะและการตลาดของ Fridays ด้วยนะคะยืนเยอะๆนะคะยืนเยอะๆค่ะขอวิดีโอด้านหลังนะคะกดไลค์กดไลค์กดเลิฟได้ค่ะช็อตแรกกดไลค์ค่ะกดไลค์ก่อนค่ะกดไลค์นะคะและต่อด้วยกดเลิฟค่ะกดเลิฟค่ะกดเลิฟค่ะเอามีลิตเติ้ลฮาร์ทเข้ามาแล้วค่ะอันแล้วแต่ค่ะตามสะดวกค่ะอันที่สะดวกนะคะมีปล่อยใยด้วยเอาละค่ะยังไม่หมดนะคะน้องๆทีมไฟเซ่นะคะเรามาถ่ายภาพร่วมกันเพิ่มเติมมาเลยค่ะพร้อมด้วยแฮนด์ป๊อปของเราด้วยนะคะเชิญค่ะและแน่นอนนะคะความพิเศษกับการเปิดประสบการณ์ของคุณกับ Fridays นะคะเริ่มแล้ววันนี้แน่นอนว่าตามโซโลแกนของเขาเลยนะคะไก่ใหญ่ว้าว Fridays แซ่บสีค่ะด้วยเครื่องเทศและความแซ่บเข้มข้นของรสชาติพริกสดนะคะค่ะทุกท่านค่ะยิ้มนิดหนึ่งนะคะยิ้มหวานสดชื่นนะคะอีกสักหนึ่งภาพนะคะยังไงฝากพี่ๆนะคะนักข่าวของเราสื่อมวลชนทุกท่านวิดีโอด้านหลังนะคะวิดีโอด้านหลังค่ะเคลื่อนไหวได้นะคะบอกไม้บอกมือให้กับทางบ้านนี่นะคะมาอุดหนุนกันนะวันนี้เราเปิดแล้วนะคะเปิดอย่างเป็นทางการแล้วเอาละค่ะและตอนนี้ครบถ้วนนะคะพี่ๆได้ภาพแล้วเนาะและคุณมาร์ชยังไม่ไปไหนค่ะเดี๋ยวเราจะพบกับคุณมาร์ชนะคะเพราะคุณโชนมาแบบนี้แล้วไม่มาเดียวๆคุณโชนคะมีอะไรมาฝากด้วยใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้จะมาร้องเพลงแต่ว่ากดดันมากเพราะว่าเพิ่งรู้ว่ามีพี่ๆนักร้องมาด้วยทั้งเอฟและเดอะวอยซ์ไม่เป็นไรค่ะ
รู้สึกแปลกๆช่วงไหนไม่ถนัดหรือว่าไม่มั่นใจส่งไมค์ค่ะอยากจะสลับตัวเลยเลยตอนนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพบกับของขวัญพิเศษสักฉันพาทางคนอย่างเธอมันเอาแต่เพ้อไม่กินไม่นอนอยากบอกเธอสักครั้งโปรดเธอนึกขอร้องหยุดน่ารักได้ไหมใจเป็นไงบ้างครับพอได้แล้วคงยังไงฉันนั้นมันต้องเจียมหัวใจเก็บอาการไว้แม้ใจจะสั่นระรัวอยากจะให้รถฟ้าเอ็นดูมาวัดสักตัวก็ไม่กล้าเอ่ยออกไปเหมือนจะมีเวทมนต์ทำให้ใจฉันอ่อนรู้ไม่เธอว่าใครเดือดร้อนฉันพาเธอก็เปลี่ยนเธอมันเอาแต่พี่ป้างเป็นต่อไปใช่พี่ประชาบอกอีกเพลงนึงหรอมาพี่บอกขออีกเพลงนึงทำอะไรสักอย่างหัวใจเต้นYeah.
หมาบางแก้วกับหมาใช่บางแก้วมันกัดจมเขี้ยวก็ต้องฉีดมันจมเขี้ยวขนาดนั้นอ่ะนี่ยังเป็นรอยแผลเป็นอยู่เลยนะวันนี้ไม่ต้องฉีดไม่ต้องฉีดไม่มีมีหรอฉีดยาเข้าไปในแผลฉีดได้มีหรออ๋อมีเพื่อนบอกมีเนี่ยมันก็ยังฉีดฉันก็ทำแผลแล้วฉันก็ฉีดมันฉีดเข้าไปในแผลเลยนะรุนแรงเหลือเกินใช่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 จริงเหรอเป็นทหารที่เลี้ยงไว้จะไม่ต้องฉีดใต้แผลแต่ถ้าหมาฉีดนี่หมาก็เลี้ยงไว้นี่ยังโดนฉีดใต้แผลเลยมันต้องฉีดใต้แผลวะหรือมันเป็นแบบยุ่งใหม่วะมันเป็นทุกการดัดมันกัดเท่าไหร่ปีแล้วหรือว่าอาจจะเป็นยุ่งใหม่เขาเรื่องฉีดใต้แผลฉันโดนทุกปีละไม่ค่อยมีปัญหาในการฉีดยาฉีดได้ไม่หมดให้หายไวๆหรือว่าฉันไม่ได้ฉีดได้แผลมันจะเป็นแบบเอาเร็วสี่โมงเร็วมันเหมือนกันไหมแกอันไหนอ่ะชิปูเอาสักอันอันไหนเฮ้ยแต่ว่าวันนี้แบบหนักฉันเลยไม่อยากเลยไม่ควรเลย
าแล้วพี่เบนดูพี่เอียมดิพี่เบนดูพี่เอียม
แบบหนูไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าสตรอเบอรี่มากเลยโอ้โหใส่ไปสิไม่ต้องกดง่ายเลยเอาย่าเอาย่าเอาอะไรก็หันไปถ่ายก็ได้ค่ะเมื่อกี้เราใส่แล้วน้องชายเป็นได้แล้วเป็น